แปลเป็นไทยเท่ากับถูกป่ะเราอยากให้มันผ่อนแรงถูกป่ะเพราะนั้นการได้เปรียบเชิงกลคือก็คือความผ่อนแรงใช่ใช่ใช่มันคือ W ส่วนอะไร W ส่วนถูกไหม W ส่วน E ใช่ไหมฮะความหมายก็คือถ้ามัน W ทำได้มากๆในขณะที่ออกแรง E น้อยๆการได้เปรียบเชิงกลมากกว่า1ถือว่าผ่อนแรงถูกไหมพี่พูดถูกไหมหรือพี่พูดผิดเช็คนิดนึงเอาชีทมาหน่อยดิหยิบชีทมาดูดิเป็นชีทกระดาษหรือว่าชีทอิเล็กทรอนิกส์กระดาษหยิบมาดูหน่อยหยิบมาดูหน่อยจะได้พูดถูกMA หรือว่าการได้เปรียบเชิงกลนะฮะ MA ย่อมาจาก Mechanical Advance Advantage นะฮะ Advantage คือได้เปรียบหรือว่ากำไรนะฮะ Mechanical ก็คือเชิงกลนะฮะเป็นอัตราส่วนของผลคูณของแรงหรือว่า Torque นะที่ใส่เข้าไปในงานโดยเมื่อได้เปรียบเชิงกลมีค่ามากกว่า1เราจะเรียกว่าผ่อนแรงยิ่งมันมากกว่า1เยอะๆยิ่งผ่อนแรงมากครับเพราะในสูตรคำนวณของมันก็คือแรงต้านส่วนแรงพยายาม MA นี้ไม่มีหน่วยเพราะว่าแรงมีหน่วยเป็นนิวตันเอามาส่วนกันก็คือนิวตันหารนิวตันจึงไม่มีหน่วยนะครับถ้าการได้เปรียบเชิงกลมีค่าเท่ากับ1คือ W เท่ากับ E เนี่ยไม่ผ่อนแรงแต่อำนวยความสะดวกมนุษย์ใช้ถ้าการได้เปรียบเชิงกลน้อยกว่า1คือไม่ผ่อนแรงหรือว่าเรียกว่าเสียเปรียบเชิงกลด้วยถามว่ามนุษย์ใช้ไหมมนุษย์ก็ใช้ในเครื่องมือบางอย่างเหมือนกันเช่นตะเกียบอย่างเงี้ยไม่ได้เปรียบเชิงกลนะเสียเปรียบด้วยบางทีจะคีบไก่ชิ้นนึงอ่ะโอ้โหต้องออกแรงมากกว่าการที่เราเอานิ้วไปหยิบไก่ขึ้นมาออกแรงมากกว่าน้ำหนักไก่นะครับแต่เราก็ยังคงใช้ตะเกียบเพราะว่ามันยาวดีแล้วมันก็สะอาดกว่าเอามือไปหยิบโอเคนะมือไม่เคลื่อนนะการได้เปรียบเชิงกลที่มากกว่า1คือผ่อนแรงและมนุษย์เราชอบใช้สิ่งล่างมากๆเลยการสร้างพีระมิดอย่างเงี้ยมันสร้างได้ยกหินหนักๆขึ้นไปบนพีระมิดได้อะเพราะว่าเขามีวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเรื่องพวกนี้ไอ้เรื่องคานริมลอกพื้นเอียงต่างๆนานาเนี่ยทำให้ยกหินขึ้นไปได้จนสร้างเป็นพีระมิดได้ตามหมดแล้วหรอแค่นี้หรอเรียกว่า MA โอเคเพราะนั้นจากสูตรก่อนหน้านี้ที่เราคุยว่าพื้นเอียงใช่ไหมพื้นเอียงสูตรน้องว่าไงนะขออีกทีดิ E L เท่ากับ W H ถูกปะฮะฮัลโหลยังอยู่ไหมใช่ไหมสูตรนี้ถูกไหมพี่ย้ายข้างนะครับพี่ย้ายข้างเป็น W ส่วน E เท่ากับ L ส่วน H ซึ่ง W ส่วน E ก็คือ MA Mechanical Advantage การได้เปรียบเชิงกลดังนั้นจึงบอกได้เลยว่าการได้เปรียบเชิงกลของพื้นเอียงก็คือ L ส่วน H นี่คือสิ่งที่เมื่อกี้น้องพยายามพูดอ่ะพี่ได้ยินใช่ป่ะน้องเวลาพี่เอ่ยว่าการได้เปรียบเชิงกลคือน้องก็บอกว่าคือ L ส่วน H โอเคไหมอันนั้นคือการได้เปรียบเชิงกลของพื้นเอียงฮะแต่ก่อนหน้านี้เรามีเรียนอะไรไปบ้างเรามีเรียนลอกเรามีเรียนอะไรนะลอกเดี่ยวลอกพวงใช่ป่ะเรามีเรียนเรื่องคานใช่ไหมเรามีเรียนเรื่องริมเดี๋ยวจะได้เรียนต่อไปมั้งนะฮะเราจะมีเรียนอื่นๆจะไม่หมดเลยทั้งหมดเป็นเครื่องกลเครื่องกลย่อมต้องมีการได้เปรียบเชิงกลการได้เปรียบเชิงกลสูตรมันก็คือ W ส่วน E จบไหม
พียงแต่ว่าบังเอิญสูตรของพื้นเอียงมันพอย้ายข้างแล้วมันเป็น L ส่วน h เท่านั้นเองฮะเพราะนั้นการได้เปรียบเชิงกลอาจจะไม่ใช่แค่ L ส่วน h อื่นๆได้หมดเลยมันคือ W ส่วน e จบเมื่อไหร่ที่มากกว่า1ถือว่าผ่อนแรงมนุษย์ชอบการผ่อนแรงเพราะว่าเราเป็นสัตว์ที่ฉลาดและขี้เกียจนะจริงๆนะมนุษย์ขี้เกียจนะมนุษย์ฉลาดและขี้เกียจจึงทำให้เกิดนวัตกรรมครับจึงทำให้เกิดเทคโนโลยีต่างๆฮะนั่นแหละมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบแก้ปัญหาครับวันนี้มีปัญหาอะไรเมื่อก่อนตอนกลางคืนมองไม่เห็นใช่ไหมไม่มีพระอาทิตย์เราก็ประดิษฐ์หลอดไฟขึ้นมาโทมัสอัลวาเอดิสันใช่ป่ะประดิษฐ์หลอดไฟขึ้นมานะฮะเราเจ็บป่วยเป็นโรคใช่ไหมเป็นโรคต่างๆเราก็ประดิษฐ์ยารักษาขึ้นมาซึ่งยาที่ปฏิวัติวงการทางการแพทย์อ่ะทำให้เรามนุษย์เลิกตายจากการอักเสบก็คือเพนิซิลินเรียนยังคุ้นอยู่นะเพนิซิลินเป็นยาแก้อักเสบตัวแรกผลิตจากเชื้อราผลิตจากเชื้อราแต่ในปัจจุบันมนุษย์ก็คือเราไม่ได้กินเพนิซิลินกันแล้วนะเพราะว่าเชื้อโรคมันปรับตัวมันเก่งขึ้นอ่ะคือพอเรากินเพนิซิลินปุ๊บมันโดนฆ่าใช่ป่ะมันก็ปรับตัวให้มันเก่งขึ้นเพราะนั้นถ้าเรากินแค่เพนิซิลินมันไม่ตายแล้วครับปัจจุบันนะเรากินยาแค่เสพตัวที่มันเหนือขึ้นไปด้วยเหตุนี้คือสิ่งที่คุณหมอเขาเวลาเราไปหาหมอเจ็บคอใช่ป่ะเขาจะดูว่าเราเจ็บคอจากไข้หวัดไวรัสก็จะไม่ให้ยาแก้อักเสบเพราะว่ามันไม่หายไวรัสต้องให้ร่างกายฆ่าเองนะครับโควิดอย่างเงี้ยเป็นเชื้อไวรัสกินยาไม่ได้แค่ประคับประคองท้ายที่สุดคือต้องให้ร่างกายเม็ดเลือดขาวและฆ่าเองนะฮะกำจัดเองแต่ถ้าเกิดว่าอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียเชื้ออื่นๆที่ไม่ใช่ไวรัสเนี่ยก็ให้ยาแก้อักเสบได้นั่นแหละนะครับเข้าใจมั้ยการผ่าตัดก็ต้องใช้ยาแก้อักเสบแน่นอนเพราะว่ามันมีเชื้อโรคมันมีการอักเสบมีอะไรอย่างเงี้ย inflation ภาษาอังกฤษนะคำว่าการอักเสบติดเชื้อการติดเชื้อโอเค